มาเรียนดูข้อ37นะครับโอเปอเรชั่นแบบนี้มันจะแปลกๆนะเขาบอกว่าอันแรกนะครับถ้า1โอเปอเรชั่นกับ B ก็ได้ B แล้วก็อันที่2อ่ะขอไข่จำอันนี้ไว้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัวข้างหน้าจะต้องเป็น1บวกกับ A แล้วก็โอเปอเรชั่นกับ B มันออกมาเป็นรูปนี้นะยกตัวอย่างเช่นเรามาลองหา2โอเปอเรชั่นกับ5นะครับ2โอเปอเรชั่นกับ5คือตัวข้างหน้าเนี่ยจะต้องทำให้มันเป็นรูป1บวก A ก่อนตัวนี้มันก็ต้องเป็น1บวกกับ1ถูกไหมเราก็จะรู้ว่า A เนี่ยเป็น1ส่วน B คือตัวข้างหลัง B เนี่ยเป็น5 A เป็น1 B เป็น5ก็แทนมาในนี้นะโอเคก็กลายเป็น1โอเปอเรชั่นกับ1โอเปอเรชั่นกับ5คือเราจะทำไปเรื่อยๆจนมันอยู่หน้าตาแบบนี้แหละจนมันกลายเป็น1โอเปอเรชั่นกับ5เราค่อยใช้สูตรที่1มันจะได้จบสูตรที่1เขาบอกว่า1โอเปอเรชั่นกับ B ให้ตอบว่า B ไปเลยเพราะฉะนั้น1โอเปอเรชั่นกับ5ก็ตอบว่า5แล้ว1โอเปอเรชั่นกับ5ก็ตอบว่า5อีกอ่ะแสดงว่าตรงนี้เราได้2โอเปอเรชั่นกับ5มาแล้วโอเคนะเดี๋ยวนะขอเก็บไว้ก่อนคราวนี้มาดูตัวต่อไปนะครับเรามาลองหาตัวเลขที่มันเยอะขึ้นเช่น5โอเปอเรชั่นกับ9ตัวหน้าเนี่ยมันต้องเป็น1บวก A แสดงว่าตัว A เป็น4ส่วนตัวหลังเนี่ยตัว B เป็น9เข้าใจไหมแสดงว่า A เนี่ยเป็น4 B เนี่ยเป็น9ก็แทนเข้าไปในสูตรก็กลายเป็น4โอเปอเรชั่นกับ4โอเปอเรชั่นกับ9ใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวนะเราขอมาแยกคิดนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองหา4โอเปอเรชั่นกับ9ดูนะครับถ้า4โอเปอเรชั่นกับ9มันจะเป็นอะไร3ใช่ไหมตัวหน้าเนี่ยมันเป็น1บวก A แสดงว่า A เป็น3นะก็กลายเป็น3โอเปอเรชั่นกับ3โอเปอเรชั่นกับ9โอเคคราวนี้เรามาลองหา3โอเปอเรชั่นกับ9ดูที่จะไม่พอขอย่อมาอ่ะเป็น3โอเปอเรชั่นกับ9ก็เป็น2โอเปอเรชั่นกับ2โอเปอเรชั่นกับ9เสร็จแล้วเราลองหา2โอเปอเรชั่นกับ9ดู1อ่ะก็จะกลายเป็น1โอเปอเรชั่นกับ1โอเปอเรชั่นกับ9อันนี้ได้แล้ว1โอเปอเรชั่นกับ9ก็เป็น9เพราะว่าใช้ข้อ1แล้วนะ1โอเปอเรชั่นกับ B ก็ได้ B 1โอเปอเรชั่นกับ9ก็ได้9นะครับเข้าใจไหมแสดงว่า2โอเปอเรชั่นกับ9เนี่ยได้9แล้วก็แทนย้อนกลับมาตรงนี้มันจะได้ง่าย2โอเปอเรชั่นกับ9ก็เป็น9ตรงนี้ก็แทนกลับมานะก็กลายเป็น9ก็กลายเป็น9ถูกไหมก็แทนกลับมาอีกก็กลายเป็น9ก็กลายเป็น9โอเคแปลกเนาะมันตอบตัวหลังไปเลยแต่ว่ายังไงดีได้แล้วแหละได้แล้วอ่ะตัว A ได้แล้วสรุปเลยแล้วกันตัว A สรุปเลยนะตัวแรก2โอเปอเรชั่นกับ5ได้แหละได้5แล้วก็5โอเปอเรชั่นกับ9ได้แหละได้9นะครับแสดงว่าตัว A เป็น14ตัว B เนี่ยตัวนี้ก่อนทำเท่าไหร่ก่อนนะ5โอเปอเรชั่นกับ9ได้อะไรได้9เราเคยทำมาแล้วนะครับได้9เสร็จแล้ว5โอเปอเรชั่นกับ9ก็เป็น9 2โอเปอเรชั่นกับ9ก็เป็น9เห็นไหมแสดงว่าตัวนี้ทำไปมันก็ตอบ9ตัวที่แปลกน่าจะเป็นตัว C เพราะว่าตัว C มันตัวหน้ามันเยอะกว่าก็ต้องลองทำดูว่ามันจะไปจบแบบไหนนะเพราะนั้นเดี๋ยวขอลบนี่ออกหมดก่อนคิดว่ามันไม่น่าไม่ได้ใช้นะขอลบก่อนก็ต้องลองดูนะเห็นไหมอย่างนี้ก็แค่แบบ4สเต็ปแต่อันนั้นน่าจะเยอะไม่รู้ลองดูนะครับไม่รู้เหมือนกันออกมีค่ะมันก็ค่ามันทุกคนนั่นแหละลองดูในวงเล็บก่อนแล้วกันนะครับทำในวงเล็บก่อนนะ9โอเปอเรชั่นกับ5นะครับกลายเป็นหืมเออใช่แปด
โอเปอเรชันกับ8โอเปอเรชันกับ5หรือว่ามันจะตอบ5วะต้องรอก่อนนะ8โอเปอเรชันกับ5ได้อะไรคะ7โอเปอเรชันกับ7โอเปอเรชันกับ5แล้วก็ลองหา7โอเปอเรชันกับ5ดูนะครับ6มันก็ไปเรื่อยๆนี่จนสุดท้ายเหลือ1เอาโอเคช่างเถอะเขียนไปยังไงก็เขียนแล้ว6โอเปอเรชันกับ6โอเปอเรชันกับ5เราเหมือนกำลังทำอะไรวนลูปอยู่อย่างนั้นดูเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น6โอเปอเรชันกับ5ก็จะกลายเป็น5โอเปอเรชันกับ5โอเปอเรชันกับ5ก็จะเป็น5โอเปอเรชันกับ5ก็จะกลายเป็น4โอเปอเรชันกับก็เคยทำโอเปอเรชันกับ5ก็ได้ออกมาเป็น5แหละไหมพอเถอะเนาะตัวนี้ก็จะได้5ตัวนี้ก็จะได้5ตัวนี้ก็จะได้5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 น่าจะเป็น5แหละเนาะแล้วโอเปอเรชันกับ2แสดงว่าอันนี้เป็น5พอโอเปอเรชันกับ5ก็เป็น5พอโอเปอเรชันกับ2ก็เป็น2เออก็น่าจะเป็น2อ่ะเรียงซิคิดว่าข้อไหนถูกครับข้อ5ตัว C เนาะก่อนจะเป็นโอเคกลัวเตะทำแต่ว่าเจอแบบนี้ไม่ต้องกลัวไงคือทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันน่าจะเห็นรูปแบบทำอยู่คือโกอ้าวถ้าไม่ทำไปสัก 3-4-5 บรรทัดเราก็ไม่เห็นรูปแบบทำตัวไอ้เกี้ยกระดาษเป็นรอยสักอ่ะ